ครับพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณารับหรือไม่รับพิจารณา41ส.ส.ถือครองหุ้นสื่อว่าเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือเปล่าและประเด็นนี้จะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลด้วยหรือไม่นะครับติดตามจากรายงานของคุณกมลเนตรดวงจันทร์ครับปมร้อนที่ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เข้าชื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย41ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลถือครองหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชนใดๆกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและด้วยเสียงของรัฐบาลที่ปริ่มน้ำทำให้ต้องจับตาว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่หากรับไว้พิจารณาสิ่งที่ต้องดูต่อคือส.ส. 41คนฝ่ายรัฐบาลต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือไม่ทีนี้41คนเนี่ยถ้าเกิดว่าศาลรับนะรับพิจารณา41คนแล้วสั่งให้มีการยุติการปฏิบัติหน้าที่นะอันนี้ก็หมายความว่าศาลก็ใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับคุณธนาธรนะครับที่สั่งพอรับเรื่องปั๊บเนี่ยก็สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นะถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าเสียงส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็หายไปชั่วคราวประมาณ41เสียงรัฐบาลก็จะกลายเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อยทันทีจาก254ลบ41ก็เหลือ213นะครับทีนี้ถ้าเหลือ213เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในสภานะครับก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดแน่ๆก็คือว่าฝ่ายค้านอาจจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะที่นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้ามองว่ากรณีส.ส.พรรคอนาคตใหม่ยื่นเรื่องผ่านประธานสภาต้องดูว่าศาลจะรับไปพิจารณาหรือไม่เพราะหากเทียบกับกรณีของนายธนาธรผู้ยื่นคำร้องเป็นกกต.มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนแล้วแต่กรณีนี้เป็นการยื่นกันเองระหว่างส.ส.กรณีของ41ส.ส.เนี่ยเนื่องจากว่าทางเป็นการยื่นโดยส.ส.ด้วยกันเองเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยเป็นแบบอื่นได้เช่นว่าอาจจะจำเป็นต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่วินิจฉัยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาครั้งแรกเลยอาจจะต้องมีกระบวนการก่อนแล้วค่อยพิจารณาต่อไปว่ามีหลักฐานเพียงพอนะครับแล้วค่อยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนการยื่นสอบคุณสมบัติส.ว.ถือครองหุ้นสื่อนักวิชาการมองว่าอาจไม่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลเพราะหากรวมเสียงจะเห็นว่าฝั่งรัฐบาลรวมกับสว.ยังเป็นเสียงข้างมากในรัฐสภาสำหรับ41ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ถูกยื่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติกรณีถือครองหุ้นสื่อจาก5พรรคการเมืองเป็นพรรคพลังประชารัฐ26คนพรรคประชาธิปัตย์12คนพรรคชาติพัฒนา1คนพรรคประชาภิวัตน์1คนและพรรครวมพลังประชาชาติไทย1คนมีรายชื่อที่น่าสนใจเช่นนายณัฐพลทิพย์สุวรรณพรรคพลังประชารัฐหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลพรรครวมพลังประชาชาติไทยนายสาธิตปิตุเตชะพรรคประชาธิปัตย์คงต้องติดตามว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยปมร้อนนี้อย่างไรหากรับเรื่องไว้พิจารณาและสั่งให้41ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อรัฐบาลขณะที่55ส.ส.พรรคฝ่ายค้านรวมถึงส.ว.ที่ถูกร้องกรณีถือครองหุ้นสื่อก็อาจมีชะตากรรมเดียวกันหรือการพิจารณาต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่กับนิติศาสตร์กมลเนตรนวลจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน